คือถ้าผมต่อเชียงใหม่นะครับวันนี้วันที่18นะครับมีสาย257ผู้ค้ามาติดเองนะครับ MLX นะครับกับ CBR นะครับติดเราจะมากดล็อกกดนี่กระขโมยของ MLX นะครับกดสตาร์ทให้ดูนะครับกดสายฟ้าสองครั้งหนึ่งสองกดดับถ้ากดล็อกหนึ่งครั้งไฮโดรถเรานะครับมันจะร้องนะครับกดล็อกสองครั้งไฮโดรถรถจะไม่ร้องจะร้องต่อเมื่อมีคนใช้แกผีแกรถน้องไหนละจะร้องต่อเมื่อมีคนแทงดูนแกนะครับแทงปุ๊บบิดร้องฟ้าไม่ติดติดกลับก็ไม่หยุดนะครับหยุดต่อเมื่อกดล็อกอันนี้ของ MSX นะครับนี่อีกอันของ CBR นะครับรีโมทคนละตัวเดี๋ยวลูกค้าถามว่าเฮ้ยรีโมทใกล้กันจะกดกันได้ไหมเดี๋ยวผมจะกดตัวนี้ให้ดูนะทำไมต่างตัวนี้นี่ CBR ไมค์รถอยู่ที่30,000กิโลนะครับผมกดล็อกให้ดู2ครั้งกดล็อก2ครั้งครับดังเฉพาะคันนี้นะครับนั้นถ้ากดล็อกทางนู้นก็ดังทางนู้นนะครับตัวรถไม่ร้องนะครับไม่รบกวนชาวบ้านจะร้องต่อเมื่อมีคนมาแทงปุ๊บเมื่อกดล็อกถ้าสมมติมีคนมาขโมยรถเราไปเราลืมล็อกรถแล้วก็เอ๊ะมาขโมยรถเรานะฮะเรากดปุ่มกดล็อกรถกระดับถ้าขโมย TBR 250อยู่ที่ 1,700 นะครับก็แต่ถ้าการขโมยของ MSX อยู่ที่ 1,300 นะครับถ้าได้เนาะแค่วันนี้มาติด2คันรวดเนาะ TBR 250กับ MSX โอเคครับ